มน้ำด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีขอบคุณงานนะครับพี่ๆน้องๆขบวนฟาร์มพนักงานฉีดน้ำนะครับดูเราต้องยกยอดให้เขานะครับสนามขบวนฟาร์มเรายินดีต้อนรับนะครับที่พี่น้องนักแข่งมารวมตัวกันที่สนามขบวนฟาร์มนะครับมอเตอร์คอร์สนะครับต่อทุกคนครับผมกับผู้ไม่ค่อยเก่งครับตระหนักไปทางป้าอโมมากกว่านะครับเดี๋ยวฝากพี่มันส่วนพีพีนะครับกับเอโดโลนะครับมีจุดคัดกรองนะครับแล้วก็คนต้องฉีดวัคซีน2เข็มนะครับ2เข็มแล้วแล้วก็ขออนุญาตทางรัฐแล้วก็ฝ่ายปกครองได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มาดูแลแล้วก็เราก็ประสานทางท้องถิ่นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านเข้ามาดูแลแล้วก็ท่านตำรวจเข้าดูความเรียบร้อยแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมหมอเข้ามาดูนะครับตามมาตรการของรัฐที่กำหนดไว้ครับเราเป็นสนามขบวนฟาร์มนะครับเราเป็นสนามมอเตอร์คอร์สนะครับเราก็อยากชวนให้พี่น้องได้มาออกกำลังกายนะครับหรือคนที่ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์คอร์สแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆที่ไปแว้นบนถนนหลวงมีสถานที่รองรับเข้ามาในสนามขบวนฟาร์มของเราเรายินดีต้อนรับนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกอายุนะครับเราก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอ่างทองหลังโควิดที่ระบาดไปเพราะว่าเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันถอยหลังลงแล้วก็เราก็พยายามดึงเหล่านักแข่งมาที่จังหวัดเราเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองแล้วก็เป็นสนามมอเตอร์คอร์สที่แรกที่เปิดให้คนเข้ามาแห่งแรกของจังหวัดทองครับขบวนฟาร์มอ่างทองครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกฝีมือระดับชั้นนะครับเด็กและโตเรามียัน60 70นะครับอายุผู้สูงวัยที่รักในกีฬามอเตอร์คอร์สนะครับเด็ก5ขวบขึ้นไปก็มีนะครับน้อยสุดนะครับวันนี้สนามฟาร์มมีเปิดให้ซ้อมครับแต่นี่มีเงินรางวัลนะครับโควิดหมดยังไม่หมด800 600 400 300 300ก็นะครับสนามเงินหน้าขีดสนามคนเยอะครับที่ขบวนฟาร์มเปิดโอกาสให้นักแข่งที่ไม่ได้เคยมาได้มีโอกาสประตูไม่มีอะไรแล้วครับแล้วอย่างนี้ที่ถ้ามีโอกาสได้มาฝึกซ้อมหรือลงแข่งอีกทีพี่จะใจมากยังไงมาครับมาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์นะครับอาจารย์บอกจะมีจัดแข่งครับหลังจากซ้อมวันนี้เสร็จฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนมั่งก็ชวนน้องๆเยาวชนที่ขี่ในขบวนถนนถ้ามาขี่ในสนามมาดูคืออะไรครับก็เมื่อกี้เนี่ยที่ผมเร็วนี้มีข่าวดีแน่นอนครับอาจารย์ไม่ได้แล้วนะครับก็คือแยกว่าเป็นทีมสามสเต็ปเด็กๆ7ขวบขึ้นมาซ้อมมีซ้อมอยู่ครับที่บ้านพวกเขาครับหลังจากโควิด2ปีมานี่การแข่งขันเป็นไงบ้างไม่มีเลยครับเดี๋ยวคงจะมีนะฮะเด็กๆก็ไม่มีที่ซ้อมออกกำลังกายนะครับเป็นชวนเด็กๆมาหัดขี่ครับเริ่มตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนี่ก็ขี่ได้แล้วครับ5ขวบกีฬาประเภทนี้ออกกำลังกายได้ทุกคนครับเมย์ยังก็วิ่งอีกครับหัดการตัดสินใจในหน้าด้วยครับI'm not going to do that.
็จแน่ออกอีกสัก2ชุดแล้วก็โอ้ได้ลุ้นกันแน่วันนี้ไม่มีเอาแล้วมาใจเดียวต้องพร้อมอย่างนี้